มีทั้งแบบนี้แล้วก็เป็นแบบน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็พี่เขาขายกะหล่ำจีด้วยนะครับเอา3ชุดเลยเป็นไงกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในหอมงาหอมถั่วอร่อยมันร้อนอร่อยมันร้อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่สำเพ็งนะครับค่ะแล้ววันนี้นะอยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับอยากจะบอกว่าพามาตะลุยกิน1ร้านนะครับร้านนี้เป็นร้านเด็ดเลยน้องฟิวชอบมากและแม่เดือนก็ชอบมากทุกครั้งที่พ่อมาสำเพ็งนะครับใช่แม่เดือนน้องฟิวบอกว่าให้ซื้อขนมไปฝากด้วยนั่นก็คือกะหล่ำจีใช่ถ้าเรามาทุกครั้งนั้นเราจะซื้อทุกครั้งเลยใช่ครับแล้วพี่เนี่ยเขาขายมา10กว่าปีแล้วนะครับบอกเลยว่าเป็น1อย่างที่แนะนำเลยใครมาเที่ยวตลาดสำเพ็งนะครับควรแวะทานดูนะแล้วจะรู้เลยว่าเฮ้ยของพี่เขาอร่อยจริงมันหาซื้อยากด้วยนะตามตลาดแบบไม่มีนะใช่เอองงเหมือนกันนะหากินยากนะแต่ที่นี่มีแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแล้วตอนนี้พี่เขาอยู่ข้างหลังเรานั่นเองไปเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าแม่นะครับได้ครับผมตอนนี้เราเดินมาไกลมากนะแป๊บเดียวเองมาถึงร้านเจ๊จุ๋มนะครับที่ร้านของเจ๊เขาเนี่ยเขาจะมีมันทิพย์มันม่วงกะหล่ำจีแป้งจี่ด้วยนะครับค่ะก็เปิดมานานมากแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตหน่อยนะพี่นะมาแม่เดี๋ยวมาดูอันนี้เขาเรียกอะไรมันม่วงมันม่วงกับมันปกติไหมใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็มีทั้งแบบนี้แล้วก็เป็นแบบน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็พี่เขาขายกะหล่ำจีด้วยนะครับใช่กะหล่ำจีเนี่ยขายไงครับชุดละ50ครับผมนี่กำลังผสมน้ำตาลอยู่เลยนะพี่นะพี่ขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยนะ10กว่าปีนะผมเห็นก็10กว่าปีนะพี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาขอซื้อที่ก็หน่อยอันนี้ทำเองสดๆจากเตาเลยเป็นไงแม่ครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันแม่เอานี้กลับไปกินด้วยนะได้เอาไงดีกะหล่ำจีแยกน้ำตาลเอา3ชุดเลยเอา3ชุดนะครับเอาใส่น้ำตาลเลยชุดนึงแล้วก็กลับบ้าน2ชุดแนะนำนะครับใครที่เห็นอย่างเงี้ยนะอย่าไปจับนะถ้าร้อนเดี๋ยวบอกว่าร้อนนะครับอ่างเตาอยู่นะก็คือทั้งหมดนี่เจ๊ทำเองหมดเลยครับแล้วปกติเนี่ยขายวันไหนบ้างขายทุกวันที่ทำงานเราอ๋อโอเคแม่ขายทุกวันยกเว้นวันที่เหนื่อยมันก็ต้องมีวันนั้นบ้างนะวันที่เหนื่อยนะครับใช่นี่เลยนะของเดี๋ยวพ่อซื้อมันด้วยไหมใช่ครับอันนี้ของโปรดพ่อนี่เลยปกตินี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็ตอนเช้าบิดนะคะเริ่มตั้งร้านประมาณ8โมงกว่าหมดก็กลับว่างานครับครับผมขายดีมากเลยนะแม่นี่เลยนะครับไม่ค่อยเจอนะพี่กะหล่ำจีเนี่ยหาทานยากมากเลยนะครับแล้วดูแล้วแบบสะอาดด้วยนะครับจัดร้านสวยด้วยนะครับสวยเป็นแม่ค้าเลยเจ๊ยิ้มเจ๊ยิ้มชอบคำนี้จริงๆเลยเจ๊บอกแล้วมันชุดหนึ่งด้วยค่ะนี่ใครมาเที่ยวตลาดสำเพ็งนะแวะมาดูนะครับเจ้าเด่นเจ้าดังเลยนะบอกเลยหาทานยากจริงนะครับลองเปิดใจทานดูแม่อร่อยจริงบางคนแบบเอ้ยเอาอะไรกับแป้งเหมือนมาทอดๆแล้วใส่กับน้ำตาลอร่อยมากเลยมันหอมใช่ก็บอกว่ากินมาเยอะนะร้านนี้อร่อยจริงนะครับหอมถั่วหอมงาใช่ครับซื้อมาทุกครั้งก็ซื้อทุกครั้งอ่ะครับแล้วซอยที่เจ๊อยู่นี่ซอยอะไรครับถนนมังกรค่ะซอยผลิตผลซอยผลิตผลนี่เลยนี่ตรงสี่แยกนี่แหละเขาเรียกว่าสี่แยกไทยสิรินะครับแต่จริงๆแล้วพอสายๆอ่ะจะย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นนี่จะย้ายไปอยู่ฝั่งตรงนี้นะครับนี่เลยใกล้ๆตรงนี้นะครับยังไงแม่เรายังไม่ได้จ่ายตังค์ขอชิมก่อนขอชิมก่อนนะเดี๋ยวจ่ายนะครับเรายังเหลือมันอยู่ใช่ไหมนี่ร้านนี้ขายดีจริงนะแม่ดูเด็ดแป๊บเดียวเห็นไหมลูกค้ามารอเต็มแล้วมันพี่มันชุดนี้ใช่ไหมคะใช่ครับร้อนนะสดๆจากเตาเลยเนี่ยเป็นไงกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในหอมงาหอมถั่วอร่อยจริงอันเนี้ยน้องฟิวสั่งแล้วแม่ก็ชอบกินด้วยจริงๆอ่ะฟิวอ่ะจะไม่ค่อยกินครับแม่กินคนแรกแล้วนางก็มาชิมกับแม่แล้วก็ยึดของแม่ไปเลย แล้วซื้อไปเท่าไหร่ก็ไม่พออ่าแล้วบอกอร่อยใช่ไหมใช่ครับผมนี่เลยนะก็อีก1ร้านนะครับจริงๆวันนี้เราอ่ะมาเดินเที่ยวที่สำเพ็งแล้วก็จะซื้อของไปจัดคริสต์มาสด้วยนะครับก็เลยมองว่าเอ้ยเดี๋ยวเห็นเจ๊เขาขายตรงนี้ประจำแล้วเราชอบทานด้วยเราก็เลยแวะมาอุดหนุนกันนะครับแม่จ่ายตังค์ค่ะหมด200ค่ะนี่เลยนะครับมาแล้วค่ะครับขอบคุณครับเป็นไงแม่
อร่อยนะครับอร่อยแล้วมันร้อนอร่อยแล้วมันร้อนออกจากเตาเมื่อกี้เองเขายังจัดร้านไม่เสร็จเลยเราก็มาอุ่นดนแล้วนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยแป้งจี่หรือว่าแป้งจี่พวกนี้เรียกปลาบิ่งแต่เขาเรียกอ๋อนี่นะครับอันนี้เมื่อกี้ยังไม่เห็นไงแม่เพราะว่าเจ๊เพิ่งทำนะครับเอ้ยเรายังไม่เคยกินนะพ่อลองไหมลองกันหน้าเตาเลยนะมาชุดหนึ่งอะค่ะเจ๊ขายทั้งหมดกี่อย่าง3อย่างก็จะมีมันทิพย์มันม่วงกะลอจี้แป้งจี่นี่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับแป้งจี่นี่ใส่อะไรบ้างคะใส่มะพร้าวเนยไข่น้ำตาลและเกลือนิดนึงมะพร้าวไข่น้ำตาลพ่อดูแล้วเหมือนทำง่ายนะแต่สูตรเจ๊นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับใช่อันนี้ครั้งแรกใช่ครับอ่ะเดี๋ยวรอแมวด้วยใช่ไหมใช่ใช่จะชิมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนี่นะครับแนะนำนะใครมาอย่าเผลอไปจับนะอันเนี้ยเมื่อกี้แม่เดือนนี่ทำท่าจะแตกดูไม่ทำงี้เพราะมันร้อนอยู่ไหมเฉยใครไปจับพลาดมานี่ถึงกับร้องไห้เลยนะจริงๆแล้วจำเป็นต้องราดน้ำเชื่อมไหมครับหรือว่าไม่ต้องหวานน้อยหวานมากบางคนชอบกินน้ำเชื่อมแบบนี้มันเป็นน้ำเชื่อมกล้วยครับครับก็แล้วแต่คุณชอบเนาะครับแต่ไม่ค่อยเจอนะครับลูกใหญ่ขนาดเนี้ยอันนี้ขายไงนะครับถ้าเป็นมันเนี่ยกิโลละ50 บาทถึง6 บาทมาได้แล้วนะครับแม่1 ชุดนะครับใช่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องกินแล้วพี่มันจะแข็งนิดนึงอ๋อต้องรอให้มันเย็นหน่อยเนาะได้แล้วนะครับวันนี้มาอุ่นหนุนเจ้นะครับนี่เลยร้านเจ๊จุ่มนะครับค่ะบอกเลยว่าอร่อยเด็ดนี่ซื้ออีกแล้วนะครับนี่เพียบเลยนะครับได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับใครมาเดินเที่ยวตลาดสำเพ็งนะลองแวะมาดูเป็นอีก1ร้านนะครับที่แบบอร่อยจริงนะครับร้านเจ๊จุ่มนะครับนี่เลยยังไงวันนี้ขอบคุณเจ้มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับลองแวะมาดูนะครับอันเนี้ยเรายังไม่กล้าชิมไงแม่เชฟบอกว่ายังร้อนอยู่ด้วยใช่รอให้มันเย็นนิดนึงมันไม่งั้นมันจะแฉะได้ครับลองแวะมาดูเป็นอีก1ร้านนะครับแล้วราคาไม่ได้แพงเลยค่ะซื้อทานได้แล้วก็บางอย่างหาทานยากมากนะครับใช่ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ช่วงต้องไปกินไปแล้วน้องๆอย่าพวกเราไปเที่ยวที่ไหนกันอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย